เคยเห็นอาจารย์อยู่ในนั้นเออใช่อยู่คณะวิทย์ใช่คือเราอารมณ์มันรวยมากเอองั้นก็ให้ผู้ครองไปปลอบประโลมก่อนนะเดี๋ยวค่อยวนมาใหม่แม่จะมาเสร็จให้จ้ะตามที่โรงเรียนสาธิตนะครับได้มีประกาศเรื่องการประเมินพัฒนาการนักเรียนนะครับระดับอนุบาลเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล1 2 3จริงๆทางโรงเรียนก็ขอนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนเนี่ยเราก็ทำเป็นประจำทุกปีเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่จะสิ้นสุดปีการศึกษานะครับปีหน้าก็จะมีการรับนักเรียนเข้ามาใหม่ที่สังคมยังให้ความสงสัยแล้วก็เคลือบแคลงเกี่ยวข้องกับเรื่องเกณฑ์ที่โรงเรียนได้แจ้งไปว่าถ้าเกิดนักเรียนร้องไห้อะไรเงี้ยก็จะมีการตัดคะแนนนะครับจริงๆแล้ว อย่างที่มีในข่าวที่บอกว่าห้ามไม่ให้นักเรียนร้องไห้เนี่ยจริงๆอันนี้ก็ต้องขอ เรียนแจ้งว่าจริงๆในประกาศของโรงเรียนเราไม่ได้ห้ามนะครับนะซึ่งผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่านักเรียนนะเด็กๆเนี่ยนะครับยังไงก็ตามในเรื่องของการร้องไห้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งทุกท่านก็มีลูกมีบุตรหลานนะครับซึ่งพวกเราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการประเมินพัฒนาการนักเรียนเนี่ยนะครับนะแต่เดิมเราก็ไม่ได้ประกาศนะในเรื่องของกระบวนการวิธีการคัดเลือกอะไรพวกนี้ว่าจะมีประเด็นให้คะแนนอย่างไรแต่ว่าก็มีผู้กองส่วนหนึ่งที่อยากจะทราบว่าเกณฑ์การประเมินนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเราก็จำเป็นจะต้องแจ้งผู้ปกครองในบางประเด็นที่เราสามารถที่จะแจ้งได้นะครับก็มีผู้ปกครองหลายคนบอกว่า อยากจะทราบว่าในแต่ละฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนั้นโรงเรียนก็ขอสงวนสิทธิ์เพราะว่าเป็นเรื่องของวิธีการประเมินนะครับถ้าแจ้งไปทั้งหมดก็ อาจจะเขาเรียกว่าอะไรก็คืออาจจะไม่สามารถที่จะคัดเลือกนักเรียนได้นะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงแล้วก็โรงเรียนเองก็มีจำนวนห้องที่จำกัดแล้วก็มีผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเข้ารับการประเมินนี่ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้กลับมาที่ประเด็นของในเรื่องของเกณฑ์การประเมินนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโรงเรียนก็ได้ปฏิบัตินะแบบนี้เนี่ยมาเป็นประจำทุกปีนะครับนะทีนี้จริงๆในหน้างานจริงๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยเราไม่ได้สติ๊กมากขนาดนั้นก็คือไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเด็กผู้ปกครองพาเด็กเข้ามาหน้าห้องนะครับส่วนใหญ่เด็กก็จะร้องไห้นะครับแต่ก็จะมีคุณครูที่เป็นกรรมการนะครับก็จะทำหน้าที่ในการที่จะล่อหลอกในการที่จะสร้างความผ่อนคลายให้กับเด็กนะครับก่อนที่จะเข้าห้องสอบนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับเด็กที่สอบเข้าได้ทุกคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ร้องไห้ทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเด็กร้องไห้แล้วจะสอบไม่ได้นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะสอบได้เพียงแต่ว่าเวลาเข้าสอบเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะมีการเข้าสอบนะพร้อมกันนะอย่างเช่นห้องละ2คนหรือ3คนนะซึ่งเราก็จะมีการเว้นระยะห่างนะครับทีนี้ในกรณีที่เด็ก2คนนะครับนะก็ประเมินพัฒนาการตามฐานต่างๆเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเด็กนักเรียนอีกคนหนึ่งเข้าไปแล้วร้องไห้ตลอดเวลานะครับมันก็จะทำให้เด็กอีก2คนเนี่ยเขาก็เริ่มสมาธิไม่ดีนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเสียสมาธิในการที่จะรับการประเมินพัฒนาการนะครับตรงนี้ทางโรงเรียนก็เลยจำเป็นจะต้องมีการปรับคะแนนนิดหน่อยนะครับอาจจะตัดนิดหน่อยซึ่งถามว่าการตัดคะแนน3คะแนนเนี่ยเป็นคะแนนที่เยอะไหมจริงๆไม่เยอะนะครับเพราะว่าเวลาเราทดสอบเนี่ยเราทดสอบ4ฐานนะครับฐาน1ฐานละ20ขอไปเวลาเราประเมินในเรื่องของพัฒนาการเนี่ยเราจะมีทั้งหมด4ฐานนะครับซึ่งฐาน1เนี่ยก็จะมีคะแนน25คะแนนนะครับนั้นการที่จะตัดคะแนนเรื่องร้องไห้เนี่ยตรงเนี้ยมันก็คือให้ความเป็นธรรมกับนักเรียนผู้เข้าสอบคนอื่นที่เขามีความพร้อมกว่านะครับซึ่งก็เป็นจำนวนคะแนนที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเรียน
ให้สังคมทราบโดยทั่วไปว่าจริงๆคะแนนส่วนนี้ก็คือเป็นคะแนนส่วนที่น้อยมากนะครับแล้วก็นักเรียนที่สอบเข้ามาได้เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ร้องไห้ทุกคนนะครับส่วนใหญ่ก็ร้องไห้ทุกคนเพียงแต่ว่าจะมากจะน้อยยังไงก็แล้วแต่